โนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตจัดงาน Good Game Developer Project 2012ซึ่งงานนี้เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่ดีในอนาคตเอาเป็นว่าไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะสำหรับงานนี้นับว่าเป็นการค้นหานักพัฒนาเกมหน้าใหม่และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเกมของไทยให้เทียบกับนานาชาติอีกด้วยไปดูกันต่อเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทราบกติกาการสมัครรายละเอียดของโครงการจากที่มานะเนี่ยเดี๋ยวต้องถามทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตกันก่อนนะครับว่ามีส่วนสนับสนุนแล้วก็มีความสำคัญมีการให้ความสำคัญกับโครงการนี้ยังไงบ้างนะครับอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์นะทางด้านเกมแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนเรียกว่าทำให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับตลอดระยะเวลาในช่วงตั้งแต่ปี51เนี่ยประมาณโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11.4% ต่อปีนะครับแล้วจากการเติบโตดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้มีความต้องการบุคลากรคนทางด้านนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะบ่มเพาะหรือสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างหรือพัฒนาเกมนะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินะผมคิดว่าเกมที่จะประสบความสำเร็จนะครับต้องทำให้คนที่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เนี่ยสามารถเล่นได้ใครก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นเด็กก็เล่นได้เกมเมอร์ต้องไม่ใช่คิดในเชิงเทคนิคนะครับแต่ต้องคิดด้วยว่าทำยังไงเราจะประสบความสำเร็จทำยังไงคนจะดาวน์โหลดคนจะซื้อเกมเราจะซื้ออุปกรณ์เกมเราเลยนะฮะตรงนั้นผมให้ความสำคัญมากครับเราไปถามความรู้สึกของอาจารย์ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้กันค่ะทางคณะเองเนี่ย เรามีนโยบายในการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเองเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวเองโดยการร่วมมือกับภายนอกมากยิ่งขึ้นจริงๆในแง่ของวิชาการที่คณะเองพยายามที่จะผลักดันให้นักศึกษาเองมีทักษะความจำเป็นในการที่จะพร้อมใช้ออกไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นเรื่องนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่าการที่จะสามารถออกไปแล้วทำได้ตรงตามความต้องการอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราต้องดึงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือด้วยเพื่อที่จะมาให้แง่คิดแล้วก็มุมมองบางอย่างเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยในแง่ของวิชาการเองอาจจะยังให้ไม่ได้เต็มที่งั้นกลุ่มคนเหล่านี้ในองค์กรต่างๆเนี่ยที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเราตรงนี้เขาก็จะเข้ามาเติมเต็มความคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้กับเราให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลังจากที่ไปถามอาจารย์ผู้จัดงานแล้วไปถามความรู้สึกและความคิดเห็นของเพื่อนๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไปนั่งฟังที่เขาบรรยายมาก็รู้สึกดีตื่นเต้นครับตื่นเต้นไงครับก็ว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากพัฒนาความคิดที่เรามีอยู่ได้ฟังแล้วก็รู้ว่าแนวทางมากขึ้นนะครับคิดแบบว่ามันเป็นโอกาสของเรามาให้เราได้แบบว่าเฮ้ยได้ลองครั้งนึงอ่ะคิดครับ uh-huh. แล้วน่าสนใจมากเลยครับครับผมแล้วเราจะส่งเกมเข้าไปปะก็ส่งครับแล้วคุยกับเพื่อนๆครับก็คิดอะไรหลายอย่างนะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากครับก็ดีค่ะถึงกับเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวกับที่เราจะต้องได้ประกวดนะคะเพราะว่าก็สนใจด้านที่จะประสบเพราะว่าก็คิดที่จะประกวดเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้แบบมีโครงการดีๆเข้ามาถือว่าเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกดีว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญเพราะว่าบางครั้งเราเรียนในคณะนี้ค่ะเขาจะมองว่าเอ้ยเป็นคันสาขาเกมอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาไม่ให้ความสำคัญเราแต่ว่ามหาวิทยาลัยเหมือนเปิดโอกาสว่าเรามีความสำคัญนะเราเป็นหนึ่งในศักยภาพที่จะช่วยแบบเกี่ยวกับพัฒนาประเทศได้แบบทางด้านเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างนับว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรมเพราะนอกจากเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับงานเกมจะได้ฝึกและส่งผลงานพัฒนาเกมเข้าประกวดแล้วงานนี้ถือว่าเป็นเวทีเพื่อเฟ้นหาผู้พัฒนาเกมที่ดีอีกด้วยค่ะ